นางก็ะทำทีเหมือนกับเพิ่งอ,ออกมาจากวัดพระเจตวันแล้วก็เดินสวนทางมาพอถูกถามว่าแม่นางนเมื่อคืนเธอไปนอนที่ไหนมาก็ตอบว่าเมื่อคืนฉันพักอยู่ในวัดพระเจตวันนี่แหละนางอดทนทำอย่างนี้อยู่เป็นเดือน เมื่อถูกถามอีกจึงบอกฉันพักจุนในพระคันตะกุดีเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทได้ฟังแล้วก็เกิดความคลางแคลงสงสัยที่เป็นบุทรชนอยู่บางคนก็เชื่อแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูมากขึ้นทุกวันเพรล่วงไม่ได้สามสี่เดือน นางทำทีเหมือนว่าเริ่มมีท้องแล้วก็ให้พวกเดรัจฉีไปโพลธนาว่านางตั้งครนภ์กับพระพุทธเจ้าเวลาพาไปเก้าเดือนนางทำเป็นท้องแก่โดยเอาไม้กลมวางไว้ที่หน้าท้องแล้วก็เอาผ้าห่มทับอีกชั้นหนึ่ง เย็นวันหนึ่งในขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมแก่มหาชนนางได้เดินเข้าไปท่ามกลางมหาชนแล้วยืนต่อนหน้าพระพักของพระองค์ได้ร้องตะโกนใส่ว่าพระองค์นะ่ะดีแต่แสดงธรรมให้คนอื่นหม่อมชั้นคันแก่แล้ว ไม่เห็นมาสนใจเลยทำไมพระองค์ไม่รีบไปหาสถานที่สำหรับคลอดลูกของเราล่ะแต่หากพระองค์ไม่ทำเองก็น่าจะบอกอุปถากให้จัดการให้ก็ได้นางได้ด่าบริภาสพ,พระตถาคตเจ้าในท่ามกลางพุทธบริษัทโดยไม่มีความละอายต่อบาปเลย แม้แต่นิดเดียวพระพุทธองค์ทรงนิ่งอย่างพระเสร็จแล้วก็ตรัสด้วยพระสุรเสียงอันสงบราบเรียบว่าดูก่อนน้องหญิงคำที่เธอกล่าวนั้นนะมีแต่เพียงเราและเธอเท่านั้นที่รู้แล้วทรงนิ่งด้วยพระพักติ่เป็นปกติ มหาชนที่มีศรัทธาตั้งมั่นก็ไม่หวั่นไหวแต่ผู้ที่มีอินทรีย์ยังอ่อนก็เริ่มเกิดความคลางแคลงสงสัยทางด้านจินจำมานวิกาก็บริภาทด่าว่าอยู่คนเดียวมิได้หยุดปากจนเป็นเหตุให้อาสนะของท้าสักกะเกิดอาการร้อน จึงสอดส,ส่องทิพะจักษสุลงมาทรงทราบว่าหญิงงามแต่ใจสามกำลังกล่าวตูพระตถาคตจึงดำริว่าเราจะต้องเป็นผู้ชำระคดีนี้ด้วยตัวเองว่าแล้วก็เสด็จมาพร้อมกับเทพบุตรสี่องค์เทพบุตรเด็บแปลงไปลูกหนูเข้าไปกัดเชือก ที่ผูกท่อนไม้เอาไว้แล้วทำลมให้พัดผ้าห่มขึ้นนางมัวแต่ยืนด่าไม่ทันรู้ตัวไม้กลมที่มัดไว้ก็กลิ่งตกลงบนหลังเท้าของนางทำให้นางได้รับความเจ็บปวดทรมานมหาชนเมื่อรู้ความจริงจึงพากันไล่ทุบตีนางด้วยความโกรธแค้น นางจึงตกใจมากเพราะรู้ว่าความแตกที่แล้วรีบวิ่งหนีจากการถูกมหาชนรุมทุบตีแต่พอรับคลองจากสุของพระพุทธองค์ไปเท่านั้นแผ่นดินหนาสองแสนสี่หมื่นยอดก็ไม่สามารถจะรองรับกรรมอันชั่วช้าที่นางได้ทำไว้ จึงแยกออกเป็นช่องแล้วเปลวไฟก็ก่อตั้งขึ้นจากอเวจีมหานรกดูดอนนางลงไปสู่อเวจีมหานรกทันทีเนื่องจากกรรมที่นางก่อขึ้นในครั้งนี้นะ่ะเป็นกรรมหนักคือไปใส่ร้ายพระบรมศาสดาผู้บริสุทธิ์จึงได้รับผลกรรมที่ทันตาเห็น เรื่องราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเอาชนะแผนนารีพิฆาตโดยมีผู้อยู่เบื้องหลังคอยชักใยนางจินจำานวิการนีนะ่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนะจ๊ะแต่ได้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งเกิดขึ้นต่อเหล่าพระสาวกซึ่งเป็นสิ่งที่ประสงค์ในพระพุทธศาสนา ต้องระมัดระวังให้ดีทีเดียวเพราะแม้กระทั่งพระบรมศาสดายังถูกกล่าวหามาแล้วเพราะความประสงค์ร้ายของผู้ที่อิจฉาและไม่เลื่อมใสแต่พระองค์ก็ทรงสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นมาได้เมื่อความจริงปรากฏเพราะความจริงก็คือความจริง บางครั้งเมื่อเหตุการณ์ที่มีดีเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์พระพุทธศาสนาเป็นของจริงแท้ของแท้ย่อมทนต่อการพิสูจน์เหมือนทองแท้ที่ไม่กลัวไฟเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังสร้างบารมีอยู่นี้นะ่ยเป็นธรรมดา ที่เราจะต้องพบกับอุปสรรคเราก็จะเพิ่งไปตื่นข่าวอย่าเชื่ออะไรง่ายๆต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีมีสติรักษาความสงบของใจดวงนี้เอาไว้ให้อภัยแก่ผู้ติดมีความเข้าใจยังไม่สมบูรณ์รักษาใจให้ผ่องใสอย่าได้หวั่นไหว ให้ฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งทำความดีของเราเนะี่ยเรื่อยไปจนกว่าจะเข้าถึงพรระัตนตรยัยภายในตัวกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวนะ่ะอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงมัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวนันอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุ E... É...